มีสื่อมวลชนติดตามข่าวเรื่องคดีที่ศาลอาญาทุจริตที่ผมฟ้องบริษัทคิงพาวเวอร์แล้วศาลอาญาทุจริตได้มีคำพิพากษามาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตามฟ้องในคำวินิจฉัยของศาลแต่ว่าผมเข้ามาซื้อหุ้นหลังจากที่การกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้ผมไม่เป็นผู้เสียหายศาลจึงยกฟ้องเมื่อเป็นเช่นนี้ผมได้เคยสัมภาษณ์ว่าจะทำไงต่อจากจำนวนเงิน 14,290 ล้านบาทที่คณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานชุดปัจจุบันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สัญญาเขียนให้เก็บ15แต่ไปอนุมัติเก็บแค่3เงินเสียหายไปจำนวนเงิน 14,200 ล้านวันนี้ได้ผมทำได้คำอุทธรณ์ส่งให้ศาลจบแล้วคำอุทธรณ์อันเนี้ยมีข้อกฎหมายที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดเผยแล้วก็ศาลได้มีคำสั่งรับคำอุทธรณ์ผมเมื่อวันที่24ธันวาคมเข้าสู่กระบวนการศาลอุทธรณ์แล้วเพราะนั้นเรื่องของคดีความเรื่องของศาลอาญาทุจริตนะครับผมจะไม่ให้สัมภาษณ์แต่แจ้งให้สื่อมวลชนและประชาชนที่ติดสนใจติดตามเรื่องดังกล่าวนี้ว่าเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลที่อุทธรณ์เลยครับอุทธรณ์ว่าผมมีอำนาจฟ้องผมเป็นผู้เสียหายและเป็นผู้เสียหายพิเศษด้วยเหตุที่เขียนเข้าไปเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายทั้งนั้นเลย